หลังจากที่นักแสดงหนุ่มวัยรุ่นแบงค์ทิติและเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างพิมพ์ฐานะครับต่างโสดด้วยกันทั้งคู่เลยจนมีข่าวและก็ภาพออกมาว่าทั้งคู่นั้นสนิทสนมและคบหากันเพราะมีภาพไปทานข้าวด้วยกันที่เชียงใหม่ล่าสุดแบงค์ก็เปิดใจถึงสถานะกับพิมพ์ฐาว่าเป็นแค่เพื่อนที่ไปกินข้าวด้วยกันนั่นก็คือการเลี้ยงข้าวตอบแทนหลังจากที่ฝ่ายหญิงช่วยเหลือธุรกิจปัดนะครับว่าไม่ได้ตามจีบฝ่ายหญิงแต่ถ้าถามถึงอนาคตก็โอเคเพราะว่าตรงสเปคได้หมดเลยตอนนี้ยังโสดและเปิดรับคนที่มาดูแลหัวใจอยู่ครับจีบไหมเหรอครับก็ยังไม่ได้ก็ไม่ได้จีบอะไรมั้งครับก็เป็นเพื่อนกันอะไรความรู้สึกไม่ได้เปลี่ยนคำว่าจากคำว่าเพื่อนใช่ไหมใช่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ก็โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากสิ้นสุดทางเพื่อนไหมเฮ้เฟนโซนที่สุดทั้งเพื่อนนะครับสามารถดูย้อนหลังได้อย่างเงี้ยโปรโมทเนี่ยครับจริงๆพอเป็นข่าวได้คุยกันมั้ยครับเออคุยกันครับเพราะว่าเราก็สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีแคปไปส่งให้เนี่ยดูดิเขาบอกว่าเราอยู่ด้วยกันที่นี่อะไรเงี้ยเราอยู่ด้วยกันหรือเปล่ามันก็จะมีเรื่องจริงกับเรื่องที่แบบไม่จริงบ้างจริงบ้างไม่อยากอยู่ว่าไม่จริงที่จะไม่จริงก็เรื่องที่แบบตอนไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับก็คือเราไปทำธุรกิจเราไปมันเขารู้จักกับพาร์ทเนอร์ของเขาที่ทำธุรกิจที่เราสนใจอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยใช้เส้นสายของเขาให้แบบไปอะไรเงี้ยเราก็แบบมีเลี้ยงข้าวเขาตอบแทนผมก็ทำงานเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกว่าสมมติว่าเราผ่านจากเฮ้ยเราจะตอบยังไงดีวะเราจะบอกเขายังไงดีว่าตอนนั้นเราไปทำอะไรอะไรเงี้ยเอออยากต้องเว้นระยะห่างมาถ้าเกิดโดนจับจ้องแบบนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้เว้นเพราะเราไม่ได้ใกล้ชิดกันขนาดนั้นอยู่แล้วอยากมีความรักอันใดจริงๆมีความรักที่มอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนครับผมที่จะมีคนใหม่ดีสาวโอ้ยังเราก็เรื่อยๆครับผมขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ